รักนี้ไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยวผมเอารถเองไม่มีปัญหาเสียเฮ้ยค่อยๆขับนะโว้ยมือชั้นนี้แล้วเสียผมเสียหมีแล้วมีอะไรครับคุณตำรวจพอดีผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่ารถเสียเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าครับแล้วรถไฟไหม้ทั้งคันภายในรถก็พบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกตายด้วยตัวนี้ก็เลยมาแจ้งให้เสียทราบครับไอ้นงพี่นงพี่นงไอ้นงใครวะไอ้นงเสียงใครมันเหมือนเสียงไอ้นงไหมเฮ้ยอย่าพูดเป็นเสียงช่วยด้วยไปไหนเองโอ้โหตูมตามตูมตามคนเราเนี่ยนะขนาดมันรู้ว่ามันตายจริงๆมันยังไม่สลดเลยนะเฮ้ยครับเสียครับโอ้ยไหว้พระเถอะเว้ยทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อผมก็เช็คดูบัญชงบัญชีเสียอันนี้มันบัญชีมูลนิธิไงก็เลยดูว่าอะไรขาดมันเกินอะไรก็ค่อยๆดูไปเสียเฮ้ยมันต้องเช็คอะเสียเพราะมันไม่ใช่เงินผมมันเงินเสียเข้าท่าเว้ยตั้งแต่อยู่กันมาให้มีภาพดีๆอย่างนี้บ้างถ้าลองขยันแบบนี้ตลอดนะครับอย่างนี้ข้าก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้สิวะขึ้นเท่าไหร่อ่ะเสียโอ้โหใจดีจังท่านแน่พอพูดถึงเรื่องขึ้นเงินเดือนหูผึ่งเลยนะมึงไม่ต้องปลุกเลยเมื่อเงินลาบงีบโอ้โห4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงงีบเนาะเมื่อกี้นึกว่าตายนะเมื่อกี้นี้ไม่ต้องเถียงกันที่มาเนี่ยมีอะไรเสียมีอะไรมีงานให้เอง2 คนทำเอางานอะไรเสียบอกมาเลยครับงานแรกก็คือไปขนของให้ข้าหน่อยงานที่2ไปเอารถสปอร์ตที่ซ่อมเพิ่งเสร็จเนี่ยมาให้ข้าที2งานเนี้ยตกลงกันเองผมว่าใครจะทำแบบไหนผมเอาไปรถโอ้โหงานเบารับก่อนเลยเนาะงานหนักๆโยนมานี้นะยกของยกของอะเนาะนี่งานมีโอกาสขับรถสปอร์ตทีคุณแค่ไปด้วยกันมั้ยครับผมจะพาไปเบิร์นยางจะเบิร์นบ้าเบิร์นบอเลยวะไอ้แท่งหนูแคทเนี่ยเขาต้องขับรถไปเอาของให้ข้าเออไอ้นองครับเสียเดี๋ยวเองไปกับหนูแคทไปช่วยหนูแคทขนของมีพี่นงขากลับนะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเดี๋ยวแคทเลี้ยงเองคุณแคทพูดจริงนะครับค่ะได้เลยครับเออแล้วพอขนของเสร็จแล้วอ่ะยังไม่ต้องรีบกลับก็ได้เพราะเป็นทางผ่านพอดีตรงนั้นน่ะมีคาเฟ่อีกที่นึงที่น่าชงกาแฟอร่อยมากแวะกินกาฟงกาแฟกันซะให้เรียบร้อยผมไปดีกว่างั้นนะเสียเพราะผมรู้แล้วว่าไอ้หนุ่มมันทำงานเสียทั้งวันหนักแล้วให้พักผ่อนบ้างโอ้โหคุณเท้งพอรู้ว่าคุณแคทไปด้วยเก็บอาการไม่อยู่เลยว่างั้นเถอะไม่ไรเดี๋ยวผมเอารถเองไม่มีปัญหาเสียเฮ้ยค่อยๆขับนะโว้ยโอ้โหมือชั้นนี้แล้วเสียไม่เป็นไรไปก่อนคุณแคทโธ่ไอ้โหนนี่เด็กจริงๆนะคิดเล็กคิดน้อยอะไรไม่ถูกใจมันก็กับฟัดกับเฟียดเหวี่ยงหน้าใส่นี่ต่อหน้าเสียมารยาทแย่มากเป็นเด็กแท้ๆค่อนข้างคบยากมันแค่คบยากแต่มึงเนี่ยคบไม่ได้เลยสุภาษิตโบราณเนี่ยเขาว่าเอาไว้นะผู้ชายเนี่ยต้องเป็นช้างเท้าหน้าและผู้หญิงเนี่ยก็ควรที่จะเป็นช้างเท้าหลังแต่พ่อดูไอ้บูมแล้วมันไม่มีความเป็นผู้นำเลยนะไม่ว่าลูกจะบอกให้มันไปทางไหนจะจูงมันไปยังไงมันก็ทำตามลูกตลอดมันเป็นเรื่องของคน2 คนมันไม่เกี่ยวกับพ่อพ่อเข้าใจไหมเขารักหนูเขาก็เลยทำตามหนูแค่นั้นเองพ่อคิดมากอ้าวกูผิดตอนไหนวะเนี่ยก็ได้อะไรอ่ะโอเคพ่อขอโทษที่พ่อเข้าไปยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องของคน2 คนพ่อไม่ควรเข้าไปยุ่งพ่อขอโทษพ่อผิดโอ้ยมาเวน้อยใจอีกแล้วพ่ออ่ะพ่อโอ้ยโอ้ยอันล้อเล่นนะไม่เป็นไรก็มันเป็นเรื่องของคน2 คนไงขอโทษ
พ่อไม่ได้งอนนะเนี่ยปกติโอ้โหเอ้ยพ่ออ่ะล้อเล่นบอกว่าล้อเล่นก็ล้อเล่นดีเชิญค่ะโอ้ขอบคุณคุณแคทมากเลยครับที่มีน้ำใจนะครับไม่มีเป็นไรค่ะคนไทยต้องมีน้ำใจต่อกันค่ะไม่ความจริงน่ามีน้ำใจช่วยหนึ่งเลยฮะโอ้สายแล้วครับเสียอะไรอะคะพี่แท่งล็อตนี้มันหนักจังเลยเนี่ยฮะแล้วกินแรงแล้วหึ่มเลยอะจริงเหรอเนี่ยค่อยวางค่อยวางเอ้ยโอ้ยค่อยวางโอ้ยตัดโอ้ยทั้งหนักทั้งกลิ่นนี่เขาบอกแล้วให้เอามาเฉพาะดอกแสดงว่าเอเย่นเนี่ยมันให้ใบกับก้านมาด้วยดีไม่ดีมีเม็ดด้วยนี่เสียมาถึงอะไรเนี่ยเอ้าก็ชาจีนไงกัญชาจีนไอ้เท่ชาจีนมึงเอากันมารวมทำไมอ่ะเออจะไว้ไปไหนเนี่ยเอามึงก็เอาไว้ให้มันพ้นหูพ้นตาเจ้าหน้าที่หน่อยสิวะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่นี่เขาหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำความสะอาดออฟฟิศเดี๋ยวเขาไม่รู้มาเก็บทิ้งไปแล้วนี่แพงนะเนี่ยอย่าให้รู้นะว่ายังเลือกไม่ได้เราอะถ้าไม่เลือกก็เว้ยเพราะข้าเนี่ยกินอาหารมีแต่ไขมันทั้งนั้นก็ต้องใช้ชาจีนเนี่ยช่วยละลายไขมันเอาไว้ดีๆไว้ดีๆนี่แพงกว่าชีวิตมึงอีกเนี่ยกล่องเนี้ยเอาไอ้ผมมาขอพบเซมีครับผมเป็นเขาให้ผมยกโอ้โหนี่มึงซัดกูขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทั้งที่ของกลางอยู่กับมึงนะเนี่ยไม่มีอะไรครับผมเสี่ยหมีแล้วมีอะไรครับคุณตำรวจพอดีผมจะมาแจ้งทราบนะครับว่ารถเสียเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าครับแล้วรถไฟไหม้ทั้งคันภายในรถก็พบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกตายด้วยตัวนี้ก็เลยมาแจ้งให้เสียทราบครับไอ้นงพี่นงไอ้นงเจ้านี้อร่อยนะพี่แก้วพี่นงไปไหนอ่ะทำไมไม่เห็นเลยอ่ะเสี่ยหมีใช้ไปเอารถอ่ะโอ้ที่ว่าป่านี้นะรถเสี่ยหมีไปซิ่งไปไหนถึงไหนแล้วมั้งก็พี่โหน่งอ่ะเขาเป็นพวกข้างมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่หรอเดี๋ยวว่าข้างมอเตอร์ไซค์เลยมันข้างทุกอย่างที่เป็นรถติ้งแล้วทำไมพี่ไม่ซื้อสักคันน่ะหญิงพี่ไม่ใช่คนงกนะแต่พี่ก็ไม่อยากซื้อให้อ่ะเพราะว่ากลัวไปซิ่งความตายตรงไหนอ่ะพี่จะเป็นไม้ที่แท้ที่มิซื้อให้ก็เพราะว่าเป็นห่วงพี่โหน่งใช่ไหมผัวเมียกันน่ะโกรธกันบ้างงอนกันบ้างกระเซาเย้าแย่กันบ้างแต่ลึกๆเราก็รักผัวเรานั่นแหละธรรมดาน่ารักแก้วพี่แก้วอ้าวสปอยบูมมาต้มทำอร่อยมากเจ้านี่เด็ดไม่เป็นไรอะครับเราอิ่มแล้วครับสองคนนี่เป็นไรหน้าเจริญนั่นสิพี่แก้วคะจ๊ะอร่อยมากอะเจ้าเนี้ยชอบนะหนังไก่เขาทอดแห้งจังเลยว่าไงคะคือว่ามีเรื่องอะไรอะไรกันพี่แก้วนี่อย่าบอกนะว่าไอ้โหน่งเอารถเสี่ยหมีไปพาผู้หญิงเที่ยวไม่ใช่อ่ะค่ะพี่แก้วไม่ใช่เรื่องนั้นครับค่ะอ๋อถ้าไม่พาผู้หญิงเที่ยวมันก็คงเอารถเสี่ยหมีไปขายไปซื้อชุดแต่งไอ้นี่อยากได้ชุดแต่งมอเตอร์ไซค์มากไม่เดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะแพ่นกับบ้านเดี๋ยวก่อนพี่แก้วเดี๋ยวมีหัวแตกค่ะดูนะยังไงทําใจดีๆไว้นะครับคือว่าพี่โหน่งขับรถชนเสาไฟฟ้าแล้วก็โดนไฟคลอกตายในรถครับพี่โหน่งตายครับพี่โหน่งตายแกทำใจดีๆนะคะพี่โหน่งแกไม่ดีอ่ะไม่กินแล้วพี่แก้ว
นี่ไอ้โหน่งมันเป็นพ่อมึงไงร้องขนาดเนี้ยมันเสียใจกันทุกคนแหละสงสารพี่แก้วนะคะที่ต้องมาเป็นม่ายอะค่ะเสียเป็นคนผิดเสียใช้มันไปเอารถไงมันจะตายไงใช่กูไม่ได้ผิดมึงน่ะผิดถ้าหากว่ามึงไปเอารถแทนไอ้หนองอย่างที่มึงพูดทีแรกไอ้หนองมันก็คงไม่ตายหรอกเออแล้วใครตายอ่ะก็มึงอ่ะตายเออทำไมเสียพูดพ่อยอย่างนี้ฮะไม่ได้พูดพ่อยแล้วมันจริงไหมล่ะตอนแรกมึงบอกเองว่าเดี๋ยวผมจะไปเอารถให้เสียเองแล้วมึงก็มาเปลี่ยนใจสะบัดสัตว์เพราะว่ามึงอ่ะอยากไปขนของเพราะจะได้อยู่ใกล้กับหนูแคทไอ้โหน่งมันก็เลยต้องตายเพราะมึงพี่โหน่งอ่ะอาจจะรับคอแทนพี่เท่งก็ได้นะคะคุณแคทนี่หมายความว่าคุณแคทกำลังจะบอกว่าไอ้โหน่งตายตายแทนพี่เหรอเป็นไปได้ค่ะโอ้ไอ้น้องเสียใจมึงนั่งมึงนั่งมึงเหมือนคนเมาตำงานกระถินมากไอ้เท่งเห็นกันอยู่หลัดๆไม่น่าอายุสั้นเสมีครับเอ้ยแล้วเป็นไงบ้างไอ้ทนายผมคุยกับทางประกันรถแล้วครับเขาบอกเขาจะจัดการให้ทุกอย่างทั้งรถและทั้งศพผู้ตายแล้วนี่เราจะไปรับศพไอ้โหน่งได้เมื่อไหร่อ่ะผมเป็นพรุ่งนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้ศพคุณโหน่งอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกำลังผ่าชันสูตรอยู่ศพนี่ดำจำไม่ได้เลยคงจะไหม้อ่ะครับโอ้พ่อคุณเอ้ยชาติที่แล้วนะคงทำบุญมาน้อย อยากเตะปากมึงว่ะผมก็เสียใจนะเสียโธ่ชาตินี้เลยอายุไม่ยืนอีกโหน่งให้มึงได้เสียครับผมว่าเสียคิดมากดีกว่าครับนั่นแหละเรื่องก็ผ่านไปแล้วผมเชื่อว่าคุณโหน่งไปสบายแล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่สบายเดี๋ยวเขากลับมาเองแหละนี่ไอ้ประสาทครับผมมันไม่ใช่เวลาที่จะมาฟังมึงเล่นตลกนะมึงดูด้วยอารมณ์เป็นยังไงเนี่ยก็ผมเห็นเสียเครียดนะผมก็เลยพยายามทำให้เสียอารมณ์ดีครับผมไอ้เหวี่ยงมือไม่เตะปากมันนะผมอุตส่าห์เก็บอารมณ์เรื่องนั้นเสียไม่ฟังผมเลยผมเนี่ยตาร้องไห้แต่ผมพยายามทำใจให้มันเบิกบานพวกมึงก็ยังไม่ฟังเลยมึงฟังเลยมึงรู้จักใจกูบ้างมึงเป็นคนอยู่หรือเปล่าเขาตายทั้งคนมึงไม่เสียใจเลยเหรอไงกูไม่อายพวกมึงออกอาการผมไม่รักคนไม่เคยกินถึงใจกูเลยพวกมึงต้องมีสติคนมันตายแล้วไงทำไงเสียก็รู้ว่าผมกับพี่แดงรักพี่โหน่งแค่ไหนกินนอนมาด้วยกันกูรักมันคนละเสียใจมึงน่าจะเวลาที่สงสารพี่โหน่งมาดูแลช่องปากมึงบ้างเวรช่วยดูช่วยด้วยทุกคนได้ยินเหมือนกันไหมได้ยินแล้วเสียงที่ได้ยินมันช่วยด้วยเดี๋ยวคุณแคทครับไม่ต้องกลัวครับมีอะไรเกิดขึ้นผมจะไม่ทิ้งคุณครับคุณแคทกูไม่เคยเห็นมึงช่วยใครเลยไอ้เท่งใครวะเสียงคล้ายมันเหมือนเสียงไอ้โหน่งไหมเฮ้ยอย่าพูดแบบเสียงช่วยด้วยไปเสียหยุดเสียช่วยด้วยมันใช่เวลาเล่นไหมวะเพื่อนตายทั้งคนมึงเอามาสนุกกันช่วยด้วยตัดอก
ตัดใจซะเถอะนะพี่แก้วนะเอานั่งไหนอะคิดซะว่าทำบุญมาด้วยกันแค่นี้นะพี่แก้วนะไม่ได้เลยจริงยังไม่มีอาหารกับเธอเลยจ้าอยู่ด้วยกันมาแล้วจะไปไหนก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าผูกพันหญิงเข้าใจว่าผูกพันกันมากหญิงเข้าใจใครผิดพลาดเหรอไม่ได้ใครจะไม่ได้พอที่คิดถึงพี่หนุ่มมากเนาะหญิงก็คิดถึงผิดพลาดเหรอให้พี่คุณมาอยู่กับหญิงก็ได้จ้าหญิงฮะพี่ว่าเราคุยกับคนละเรื่องแล้วเอาเหรอแต่หญิงเข้าใจนะกินข้าวกันไหมพี่หญิงซื้อมาเยอะแยะเลยพี่ไม่กินหรอกชั่วโมงนี้ใครจะกินหรอกผัวพี่ตายนะหญิงแต่หญิงซื้อมาเยอะแยะเลยหญิงกินคนเดียวไม่หมดนะพี่แก้วกินข้าวกันเถอะนะอยู่แล้วพี่อยากตายพี่ไม่กินหรอกกินกินเถอะพี่ไม่กินพี่ไม่กินแก้วเสียงใครอ่ะเสียงคุ้นๆน่ะแก้วเสียงคุ้นๆไอ้เก่งรู้แล้วว่าเสียงใครแก้วเสียงใครอ่ะเสียงใครแก้วอ๋อเสียงพี่นงปิดเหรอเฮ้ยผัวนะเฮ้ยไม่ใช่ผีเออเห็นผัวมันเห็นผีเห็นสางอ้าวไม่กินใช่ไหมเนี่ยไม่กินกินเองลาบปากเขาเรียกลาบปากเฮ้ยโหเสียผีหนอนมันเฮี้ยนจริงๆนะน่ากลัวมากเลยอ่ะมันมาอีกเป็นตัวตนเลยเสียเนี่ยโบราณเขาบอกนะบางทีคนเราเห็นผีเนี่ยมันก็จะเป็นได้กลิ่นธูปมั่งกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์มั่งแต่นี่ไอ้โด่งมาเป็นตัวเป็นๆ เลยอย่างนี้แสดงว่าตายหัวมันเฮี้ยนนะแต่ยายแคทเคยบอกไว้นะคะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ย3วัน7วันเนี่ยถึงจะกลับบ้านไม่ใช่หรอคะไม่ได้แต่ไอ้โด่งอ่ะมันอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่ามันตายแล้วนั่นน่ะดิมันก็เลยกลับมาที่นี่เนี่ยเสียแล้วทำไมไม่พาไปออฟฟิศนะเอาพามานั่งนี่ไงที่มันโล่งวังเวงนั่นแหละเสียมึงจะบ้าเหรอไอ้เท่งให้พาไปออฟฟิศฉันได้ยังไงอะและที่นั่นน่ะไอ้โหน่งมันไปอยู่ประจำอย่าพูดอย่าพูดคนโบราณเขาบอกว่าถ้ากลัวผีอ่ะไม่อยากเจอผีมันต้องมาอยู่ที่โล่งๆเว้ยอะไรอะไรอะไรแก้วแก้วโดนกระโดดผีพี่หนงเลยอ่ะหลอกจริงๆนะเสียหลอกจริงๆหลอกจริงๆไม่ได้โกหกนะคะเราเห็นกันเต็มสองลูกตาเลยค่ะจริงจริงๆใช่ใช่ไอ้พูดถูกข้าเชื่อว่าเองไม่โกหกเพราะว่าพวกข้าก็โดนมาเหมือนกันจริงค่ะพี่แก้วเนี่ยพวกเรากำลังคุยกันอยู่เลยนะคะว่าพี่หนงเนี่ยตายไปแล้วไม่รู้ตัวแน่เลยไม่รู้นะพี่หนงจ๋าพี่หนงอย่ามาหลอกมาหลอนพวกเราเลยนะพี่หนงไปที่ชอบที่ชอบนะเนี่ยเวลามันตายไปที่ชอบที่ชอบเวลามันอยู่มันขอไปไหนก็มึงไม่เคยให้เลยอย่ามาพูดอย่างนี้นะแดงเพราะพวกเราเสียใจอยู่อ่ะพี่หนงไปนะอย่ามาประสาทประสาทเฮ้ยบ้าตกใจมึงไว้ผมทรงเดียวกันได้เฉยคุณนั่งแล้วแน่ปัดโทไปอยู่กันนี่เองเอ๊ะพี่โด่งจ๋าตามหาทับเนี่ยเฮ้ยไปอยู่อะไรนี่กันเนอะพี่โด่งพี่โด่งตายแล้วพี่โด่งต้องลาทิ้งแล้วนะพี่โด่งจะได้อะไรบอกแก้วเดี๋ยวแก้วจะใส่บาตรทำบุญไปให้ที่แก้วปากเสียผีจะตบอ่ะพูดอะไรเนี่ยฮะใช่ใช่ใช่อย่ามาหลอกมาหลอกเดี๋ยวมึงปล่อยฝ้ายกูก่อนอีเวนอบตะกุดอบตะกุดอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยอย่ามาหลอกมาหลอนอย่ามาเห็นแบบนี้เฮียหมีนี่ถามจริงโดนตัวไหนเนี่ยฮะหลอนขนาดนี้คนยังไม่ตายแกตายแล้วโด่งดูดิอยู่ใกล้แกเนี่ยขนหัวทะลุหมดเลยเนี่ย
พี่หนงตายแล้วจริงๆค่ะที่โรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งรถทั้งศพเลยนี่คุณแคทก็เป็นกับเขาด้วยอ่ะเนี่ยฮะยอมรับความจริงนะคะพี่หนงหญิงฮะพูดอะไรแล้วเธอหมดแล้วเนี่ยเองอ่ะขับรถชนเสาไฟฟ้าแล้วไฟก็ลุกแล้วก็คอกเองตายหนงผมเนี่ยนะมึงเล่นด้วยกันหรือเปล่าผีพูดผมด้วยผีพูดเพราะจริงเหรอเนี่ยนี่อย่าบอกว่าผมตายแล้วนะวิญญาณพี่หนงเฮี้ยนมากเลยอ่ะผมเนี่ยเหรอตายแล้วพี่หนงอยากได้อะไรบอกแก้วนี่จะบ้ากันไปใหญ่โตแล้วผมยังไม่ตายใช่จะเอาอะไรบอกเลยพรุ่งนี้จะจัดการให้ทุกอย่างขออย่างเดียวอย่ามาหลอกมาหลอนกันแบบนี้เลยใช่มันชอบเพลงใช่เลยฉันตายแล้วมันไงแท้มันยอมรับแล้วว่ามันตายเสียงมันช้าลงแล้วยื่นมือมาฟังทางนี้แก้วถามพี่หนูพี่หนูอย่าได้อะไรพวกนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คันหนึ่งเอากุญแจไว้ที่ตู้ไปรษณีย์ตายแล้วจะเอามอเตอร์ไซค์ทำไมอ่ะครั้งสุดท้ายทำให้ผัวได้ไหมตายได้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 เดี๋ยวแก้วซื้อให้พรุ่งนี้เลยจ้ะขอบแล้วก็ไปเกิดนะพี่ใจไปที่ชอบเพียมีโอ้โหจำชื่อกูได้ด้วยพรุ่งนี้ขอเงิน 200,000 นะเอาไปทำบุญได้ไหมได้สองแสนก็สองแสนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถวายพระแล้วกวดน้ำไปให้ไม่ต้องใส่ซองแล้ววางไว้บนโต๊ะทำงานฉันไม่ไว้ใจพระหมีด้วยหมีไม่ไว้ใจพระด้วยฉันอยากได้โคโยตี้จัดโคโยตี้ให้ฉันชุดใหญ่ตายแล้วจะเอาโคโยตี้ไปทำไมอ่ะเอ้ยนางแก้วนี่หาเรื่องไม่อยู่คนเดียวโอ้ยปากนี่นะแก้วเป็นห่วงอ่ะหึงอะไรกันทั้งผีก็ได้โคโยตี้ก็โคโยตี้ดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้สบายใจจัดการให้หมดเลยปล่อยมันเถอะครั้งสุดท้ายแล้วมันจะได้ไปรู้แล้วนะไปที่ชอบแล้วอย่าใส่ชุดดำนะมันเศร้าเศร้าลิ้นเริ่มแข็งแล้วไงฉันไปแล้วนะนี่เองจะหายตัวใช่ไหมตายใหม่ๆยังหายไม่ได้แล้วนี่เองจะไปไหนเนี่ยฉันจะลอยตัวกลับไปแล้วไงไงเห็นไหมมันจะเดินขาไม่ถึงพื้นแล้วพอมันไปปุ๊บจะมีควันลอยขึ้นมาไม่ได้เตรียมเอ้ยยังไม่ได้เพิ่งตายใหม่ๆตายใหม่ยังไงดูมันไปแล้วโดดทำไมอ่ะหายตัวมันไม่หายเลยยังอยู่เนี่ยเป็นผีที่ไร้หน่อยโอ้โหอะไรไอ้เนี่ยทำไมโถ่โอ้โหหายเฉยเอาติดตัวไว้สัก 20,000 ใส่ปากมาเอาพี่เสียงอะไรมันอมไม่หมดหรอกทำบุญไอ้ทนายมึงยัดดิเอาเผาได้ไหมเผาได้ไหมไม่ได้ทำไมใส่ปากยัดไปดิไอ้ทนายนี่เดินเร็วไปเร็วจังทำไมลอยอ่ะไปเลี้ยวเลยอ่ะอะไรเสียขึ้นสมองเลยนะไอ้แท่งอะไรอ่ะก็มึงห้อยพระไปเยอะขนาดนี้ไม่หนักคอหรือไงวะเสียสีบ้าไปนะองค์นี้นะเสียนะลุงผมเนี่ยแฟนเป็นประจำเลยไปเที่ยวงานวัดแล้วไปถูกคู่อริปืนลูกโม่อ่ะเดินมาจอดท้ายทอยเนี่ยผมจะตะโกนบอกไม่ทันมันยิงเลยปัง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 หมดลูกโม่ผมยืนอยู่นี่ลูกปืนไม่ออกสักเม็ดนึงไม่ออกจากลูกโม่ตรงอยู่นี่จะลงมึงอ่ะจะเหลือเหรอพูดจะมาคุยนี่นี่หลวงพ่อเบิ่งฮะให้หนูแคทห้อยไว้หลวงพ่อเบิ่งหลวงพ่อเบิ่งวัดเปิดเปิงอันนี้ทีเด็ดเลยนะเว้ยเฮ้ยเป็นไงอ่ะ
เมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันเคยมีปฏิหารไหมก็หลานชายข้าที่เป็นนักมวยไงอ๋อไอ้จันไอ้จันเอ็งก็รู้จักนี่วะเออข้าไปถอดมงคลให้มันไม่มีอะไรจะให้เอาพระนี่วนเนี่ยสามรอบเป็นยกหนึ่งมันโดนฟันศอกเลือดอาบหน้าหายไปแถบนึงเลยมันเป็นล้มมวยเจ้าของค่ายเขาฟันไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วเสียคืนเถอะหยอกเล่นเดี๋ยวห้อยไว้สิเออไม่กลัวผีหรือไงแล้วก็อ้าวพี่แก้วเฮ้ยแก้วเป็นไงบ้างแล้วทำเรียบร้อยหรือยังธุระซื้อมอไซค์ให้กับผีไอ้หนองยังแก้วจัดการเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาไปจอดไว้ให้แต่เช้าแล้วมันจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีถูกต้องเลยแบบนี้แหละเดี๋ยวข้าก็ต้องจัดการเหมือนกันแหละรับปากไว้แล้วอ่ะต่อทำบุญนะมันจะได้ไปผุดไปเกิดโคโยตี้นี่คืนนี้สั่งไว้ให้แล้วแล้วก็เงินทำบุญอีก 200,000 นี่ข้าใส่ซองเตรียมไว้ให้เฮ้ยเสียวางไว้ไหนคะเฮ้ยวางไว้นี่แล้วซองเงินก็ไอ้เท่งยังไงชื่อเรียกง่ายมากเลยนะไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยทำไมมึงทำแบบนี้เนี่ยจะบ้าไงเชียเงินผีมึงยังขโมยอีกเหรอมึงนี่มันโอ้โหเลวยันเล็บผีเพราะมึงผียังไงผมไม่กล้าขโมยขโมยยังไงได้หนูหักคอดิมึงจะบ้าไม่ขโมยแล้วมันหายไปไหนเนี่ยวางไว้ตรงนี้เนี่ยเฮียนด้วยอะไรอ่ะเชียไอ้หญิงส่งไลน์มาเฮ้ยนี่เป็นพี่หนุ่มขับมอเตอร์ไซค์มีผู้หญิงซ้อนท้ายด้วยเอ้ยไอ้หญิงบอกแอบถ่ายไว้เมื่อตอนสายนี่เองอ่ะเนี่ยเสียดูสิจะบ้าเหรอกลางวันเลยเฮ้ยเออแคทว่ามันแปลกๆนะคะเงินเสียหายไปแล้วผีพี่หนุ่มก็มาขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางวันกลางวันแสกๆนี่เนี่ยมาขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้และเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แก้วซื้อให้เมื่อเช้าด้วยนะแล้วมีผู้หญิงซ้อนท้ายด้วยอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวฮะใครนอนกลนวะเฮ้ยเสียงเหมือนพี่หน่งเลยอ่ะอะไรวะอย่าบอกกันมาในห้องนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมานอนในออฟฟิศข้าจะบ้าเลยมีคนนอนอยู่ใครจะมานอนในออฟฟิศข้าดูสิดูสิใครไปดูสิเออใจเย็นค่ะเย็นได้ไงเราพี่เย็นมากเลยอ่ะพี่หนงอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะคะหนงยังไม่ตายงั้นแสดงว่าเมื่อสายนี้ที่มันขับมอเตอร์ไซค์แล้วมีผีซ้อนท้ายมันก็คือไอ้หนงตัวเป็นๆใช่แล้วไอ้เงิน 200,000 ของข้าหายไปด้วยทั้งซองเลยนั่นน่ะสิผีที่ไหนจะมาหลอกตอนกลางวันคะไม่มีหรอกค่ะแล้วเงินเสียเนี่ยก็หายไปด้วยแสดงว่าพี่หนงเอาไปแน่นอนเลยค่ะแกรู้ละมันแกล้งเรามันหลอกเรามันอําเราเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะมันขอได้ไงมันยังไม่ตายโอ้โหมันซ้อนผู้หญิงจริงๆเอาขอไปจริงๆมันจะตายก็วันนี้แหละเฮ้ยจะยังค่ะเดี๋ยวจะพันทำไมอ่ะพี่ทุบพี่หนงไปเนี่ยพี่หนงก็ได้แต่เจ็บตัวค่ะให้มันตายเลยเดี๋ยวเขาเจ็บตัวอย่างเดียวอ่ะสิพี่แก้วเราเนี่ยต้องทำให้เขาเจ็บใจค่ะพี่แก้วอยากเอาคืนไหมคะเอาคืนไหมใช่ต้องเอาคืนค่ะพี่แก้วเจียเอาคืนไหมครับผมครับขอบคุณครับคุณตำรวจครับผมมากครับผมครับผมสวัสดีครับตำรวจเขาว่าไงเขาบอกว่าเขาได้เจอบัตรประชาชนของผู้ตายในกระเป๋าตังค์ซึ่งไม่ได้โดนไฟไหม้แล้วก็ได้ดูรูปแล้วไม่ใช่คุณโหน่งครับเฮ้ยแล้วตอนนี้นะเขาได้เชิญญาติผู้ตายตัวจริงมาตรวจดีเอ็นเอแล้วก็พบว่าดีเอ็นเอน่ะตรงกันครับงั้นแสดงว่าไอ้คนที่ตายก็ไม่ใช่ไอ้โหน่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ไอ้โหน่งคือไอ้คนที่หลอกเอาเงินกู 200,000 ไปใช่ไหมเนี่ยแหมถ้าแบ่งมา 100,000 กูไม่ว่าไอ้โหน่งมึงยังจะตามมาแบ่งอีกเหรอเสียอย่างนี้นะจัดการไอ้โหน่งให้มันเข็ดเลยใช่ไอ้นี่
น้อยหลอกใครไม่หลอกหลอกเสี่ยหมีหนูแคทค่ะแผนหนึ่งเตรียมไว้หรือยังเรียบร้อยค่ะเสี่ยตอนนี้ล่ะมึงจะได้รู้กันฮัลโหลมาแววทุกคนวันนี้โหน่งมีเรื่องมาสารภาพผิดเพราะยังไงยังไงนะงานศพไอ้โหน่งอ่ะต้องจ่ายสมเกียรติแล้วต้องเต็มที่โดยเฉพาะผมนะเพราะเป็นลูกน้องเก่าผมมึงก็พูดไปเรื่อยงานศพไอ้โหน่งมึงก็ต้องจัดให้ไอ้โหน่งที่บอกงานศพไอ้โหน่งต้องจัดให้สมเกียรติมึงรู้จักคนชื่อสมเกียรติเหรอให้มันดูสมฐานะมันเออถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องจัดงานศพเนี่ยเดี๋ยวช่วงคืนที่สวดศพไอ้โหน่งเนี่ยข้าก็ว่าจะมีลิเกให้มันทุกคืนแล้ววันเผานี่เราก็ข้าจะมีโขนหน้าไฟให้มันด้วยผมเนี่ยตั้งใจว่าจะบวชหน้าไฟให้มันเลยนะเสียเฮ้ยไม่ต้องบวชยังไม่ตายเออจริงๆแล้วผมนี่นะขับรถเสียไปแล้วผมไปจอดในปั๊มกำลังจะลงไปฉี่เลยไม่รู้วัยรุ่นที่ไหนมากระทืบผมแล้วมันก็ขับรถออกไปฮะมันขโมยรถไปเลยยังไงตอนนี้เออแล้วมันก็ไปตายไอ้คนที่ตายคือโจรไม่ใช่ผมพระต้องมาสวดทุกคืนเนี่ยดอกไม้ใช้ดอกไม้สดด้วยไม่ใช้ดอกไม้แห้งด้วยผมไม่ได้บวชหน้าไฟได้ไหมเพราะว่าค่ะเออแก้วมันนี่มันนี่เลยเออสงสารแก้วไปโรงพยาบาลมาแล้วอ่ะทำไมอ่ะไปดูศพพี่ดูมาหมอบอกว่าเขาชันสูตรเรียบร้อยแล้วเป็นศพพี่หนงจริงจริงโอ้โหดาวสารเฮ้ยบ้าพี่ยังไม่ตายแก้วกลายเป็นไม้แล้วว่าแก้วพี่อยู่นี่พี่หนงแล้วพี่หนงเฮ้ยทำไมอายุสั้นอยู่เอ้กูตายจริงเหรอวะเนี่ยคืนนี้ข้าต้องไปจัดการเรื่องโคโยตี้ให้มันก่อนเออมันขอไว้สัญญาดูวิญญาณไว้นะใช่ไงหรือว่ากูตายแล้วจริงๆวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปวัดก่อนไปนิมนต์พระก่อนฉันสงสารนะป่านนี้เขาคงยังไม่รู้ตัวหรอกนะว่าตัวเองตายอ่ะคนเราไม่ได้ตั้งใจจะตายไงทำใจเถอะวะแก้วเอ้ยเดี๋ยวผมมานะผมไปหาวัดไซต์ตัดจีวรก่อนจีวรธรรมดาผมไม่มีแต่จะไปหาร้านตัดจีวรก่อนประสาททันด่วนไงเฮ้ยมันจะได้ตายตาหลับไปเดี๋ยวไปจัดการเรื่องงานคืนนี้มันก่อนโคโยต้าให้เรียบร้อยไปเอ้ยตายไอ้หยงเอ้ยแก้วจะอยู่กับข้าแก้วจะอยู่กับใครเอานี่กูตายจริงเหรอวะเนี่ยไม่มีใครเห็นกูเลยเอาบวยมีแก้วที่สะใจจริงๆอ่ะเอาคืนซะมั่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอบใจน้องแคทนะแผนเจ๋งอ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่แก้วพี่โหน่งเนี่ยต้องโดนแบบนี้บ้างค่ะจะได้เข็ดแล้วก็ไม่กล้าโกหกพี่แก้วอีกจะว่าไปแล้วเลยนะพี่โหน่งก็ไม่ผิดนะพวกเขาพยายามบอกพวกเราแล้วว่าเขายังไม่ตายแต่พวกเราไม่เชื่อแล้วกลัวกันไปเองมากกว่าไอเรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้โกรธหรอกแต่ไอ้ที่โกรธเนี่ยมันหลอกเงินข้าไปตั้ง 200,000 นะโหยเสียแก้วสิโกรธยิ่งกว่าดูดิมันเอามอเตอร์ไซค์ที่แก้วซื้อให้เอาไปซ้อนผู้หญิงอ่ะคุณแล้วเดือดนี่ๆถ้าโกรธขนาดนี้นะผมว่านะมันต้องแกล้งให้สุดๆจริงป่ะพวกเราหุ้ยจริงใช่เออจริงเว้ยเอาไงอ่ะหนูแคทค่ะแล้วแผน2อ่ะเรียบร้อยดีมั้ยเรียบร้อยดีค่ะเสียเอาแล้ววะทีเนี้ยพวกเราจะได้รู้กันว่าถ้าผีเนี่ยมันเจอโคโยตี้เข้าไปอ่ะ มันจะคุมอารมณ์และยังมีกิเลสอยู่ไหม แกก็อยากรู้กิเลสมันยังหนาอยู่ไหม ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องพี่หนงจะหักมุมได้ขนาดนี้อ่ะ ก็นั่นน่ะสิคะพี่สปอยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าแบบเราแกล้งเขาแรงเกินไปหรือเปล่าโอ๊ยไม่หรอกค่ะน้องสปอยมาหลอกพี่แก้วว่าตายแล้วมาขอมอเตอร์ไซค์สุดท้ายนะมาเอาผู้หญิงไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ดูสิดีนะที่พี่ถ่ายรูปไปทันโอ๊ยพอเถอะพวกกันอยู่ได้เอ้ยเดี๋ยวมึงจะเอาไปปล่อยยังไงเนี่ยคนอื่นยังไม่ได้กินเลยโอ๊ยมึงนี่เนาะ
มีห่วงแล้วก็เยอะแยะจะห่วงทำไมเนี่ยก็มันมีตัวมึงตักขนาดนั้นคนละครึ่งกับคุณแคทถามพยานเขาจะกินอย่างมึงไหมโอ้โหสุภาพบุรุษสวัสดีครับคุณกิรติใช่ไหมครับพอดีผมเอาเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวชาบูมาส่งนะครับอ้าวแล้วเครื่องเล่นคาราโอเกะล่ะได้มาด้วยหรือเปล่าเอามาทั้งสองอย่างเลยครับเสียนี่ครับเฮ้ยนี่ไงส่งแล้วทันใจจริงๆอ่ะโอเคโอเคเออนี่จำไว้เลยนะมาแล้วก็ยังมีของอีกตั้งมากมายนะครับเสียโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบถ้าเสียสนใจอะไรเนี่ยแค่โทรไปหรือสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ก็ได้ครับเสียเฮ้ยขอบใจมากน้องเดี๋ยวต้องการอะไรโทรไปได้ครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเอาเลยโชคดีโชคดีเองนี่ไม่ปล่อยให้สิวขึ้นได้ไงวะเนี่ยไอ้เท่งมึงเป็นอะไรกับปลาตัวนี้วะโอ้อะไรวะเนี่ยจะหิวจะกินก็ค่อยๆตักสิโอ้ยมึงนี่นะชนชั้นกรรมชีพจริงๆเลยขอโทษจ้ะมีสตังค์แล้วแถมมีสถุนด้วยเท่งคุณหญิงแก้วทุกคนเดี๋ยวได้กลิ่นทูบไหมกลิ่นทูบอุ้ยได้กลิ่นค่ะได้กลิ่นค่ะแต่เฮ้ยมึงอ่ะแต่แถวนี้ก็ไม่มีใครจุดทูบนี่ฮะเดี๋ยวโบราณเขาบอกว่านะถ้ามีกลิ่นทูบแสดงมันมีดวงวิญญาณเฮ้ยแสดงว่าไอ้หนุ่มมาที่นั่นอ่ะอุ้ยเฮ้ยเจมี่เอ้ยนี่ไปเอาล่ะทุกคนทำตัวปกติไม่ต้องกลัวครับเข้าใจไหมเราห่อเชื่อขมื่อยพอดีฉันเนี่ยเป็นคนเชิญดวงวิญญาณของไอ้โหน่งมาเองไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบอกมันไอ้โหน่งจะบอกมันไงถ้ามันมาเดี๋ยวมันล่องลอยไอ้น้องนี่ถ้าเองมาแล้วอยู่บริเวณนี้แล้วก็เสียดอะไรอ่ะมึนๆว่ะได้กลิ่นทูบแล้วแพ้แพ้กินทูบมีใครเห็นเราเลยไอ้ดิแพ้ซะหน้าผากแดงเลยเชียวมันเป็นอย่างนี้แหละจะขึ้นผื่นเลยไอ้น้องถ้าเองมาแล้วถ้าเองอยู่แถวนี้แล้วก็เชิญนั่งที่โต๊ะเลยข้าเตรียมไว้ให้แล้วเฉพาะเองเลย อยากกินอะไรก็ดื่มกินให้เต็มที่นี่สงสัยเราคงจะตายไปแล้วจริงๆด้วยบอกเลยไม่ต้องห่วงแก้วไม่ต้องห่วงนางแก้วแล้วก็ส่วนโคโยตี้ที่เองอยากดูน่ะกำลังเดินทางนะมีใครเห็นเราเลยฝากไว้ก่อนนะมึงไม่เคยเห็นเราเลยเวลาเก่งก็ไม่โดนนะโอ้ยเอ้ยไม่น่าเลยไอ้โหน่งเอ้ยจริงคนเรามันแบบนี้แหละแท้เงยไม่เคยเห็นเราเลยใจเราตายแล้วจริงในเมื่อเราตายไปแล้วก็ดื่มย้อมใจสักแก้วเจมี ชนแก้วชนแก้วมาแล้วดื่มเพื่อไว้อะไรให้กับดวงวิญญาณของไอ้หน่งมันใช่โย่สี่รสไงเอาไงต่อวะกินเนื้อหมดแล้วแผนสองเลยไหมเฮ้ยปล่อยให้มันเมาหนักๆก่อนยิ่งเมาหนักๆก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้แกล้งมันได้เต็มที่แบบตีเนียนไอ้เรียกว่ะได้เลือกแล้วจะร้องกันไปจะร้องวันเกิดกันได้ไหมคนอื่นเขาได้ฉลองวันเกิดแต่ตัวเราฉลองวันตายเฮ้ตายแล้วเฮ้ย
อะไรไม่ใครได้ยินเลยเหรอวะเสียงดังขนาดเนี้ยเฮ้ยไอ้มีแค่เริ่มแผน2ได้เลยเว้ยก็จะดูวิญญาณน้องคุณน้องสิคุณน้องคุณน้องคุณน้องครับก็จะทำอะไรให้ที่ว่าได้ชอบอ่ะนะเพราะตอนนี้พาโคโยตี้มาให้แล้วเอออยู่นี่ครับแล้วโคโยตี้มาแล้วก็อย่าไปเจาะแจ๊ะเขานะรู้เปล่าห้ามได้ไงของอย่างงี้น้องๆพร้อมแล้วมาเลยโอ้โหแม่มาเต็มลำเลยเฮ้ยโอ้โหป๊าป๊าป๊าเปิดเพลงมาโอ้โหมายาวยาวโอ้โหฉบับย่อมั่วได้ไหมเนี่ยโอ้โหตูมตามตูมตามคนเราเนี่ยนะขนาดมันรู้ว่ามันตายจริงๆมันยังไม่สลดเลยนะสันดานนะแกจะเหลืออดเลยนะดูมันสิดูมันสิเสียดูมันสิเฮ้ยน่าเนี่ยดูมันนี่เฮ้ยแก้วทนหน่อยจะเสียแผนก่อนได้ไหมนี่ตายแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดนูแคทก่อนที่มันจะเละไปกว่านี้ปล่อยคิวยมทูตเลยจับตัวเฮ้ยเมาคนเมาคนผีตายแล้วไม่สลดเลยดูสิเฮ้ยไม่สลดเลยใครเป็นเพลงวะใครเป็นเพลงวะมึงรออะไรวะเองใครมึงใครอ่ะข้าคือยมทูตรับดวงวิญญาณเจ้าไปลงนรกไงไอ้โนมสถานทูตคืออะไรยมทูตไอ้นี่ฮะผีหูตึงฮะยมทูตเหรอไม่แล้วเฮ้ยยุ่งอะไรเกี่ยวอะไรด้วยวะฮะกำลังสนุกสนานมาปิดเพลงทำไมวะข้ามารับดวงวิญญาณเจ้าไปลงนรกไอ้นมเออลงนรกเหรอใช่โอ้ดีเลยลงนรกก็สนุกจะตายคนมันอยู่กันเยอะขึ้นสวรรค์คนมันน้อยลงนรกดีกว่าพูดจริงเหรอเฮ้ยพูดเล่นเว้ยเฮ้ยฉันต้องขึ้นสวรรค์เว้ยไม่ลงนรกเว้ยคนอย่างเจ้ามันทำชั่วทำบาปทำกรรมไว้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วถึงเวลาที่ต้องชดใช้กรรมแล้วเจ้าโนงไปลงนรกกับข้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยยมทูตผมกลัวแล้วนะครับยังไงอย่าเอาผมไปนรกเลยผมอยากขึ้นสวรรค์ทำไงผมจะได้ขึ้นสวรรค์เจ้าอยากขึ้นสวรรค์ใช่ไงอยากถ้าอยากขึ้นไม่ยากทำไงอ่ะมันมีวิธีแก้เจ้าเห็นกลุ่มคนที่อยู่ข้างโต๊ะเจ้าไหมไอ้พวกเนี้ยเหรอถูกต้องแล้วทำไงอ่ะเจ้าเคยทำกรรมทำบาปเขาไปเยอะมากมายหลอกลวงเขาไปเยอะมีอยู่ทางเดียวเจ้าต้องสารภาพบาปแล้วบอกทุกอย่างที่เราทำกับพวกเขาแล้วเจ้าจะหมดบาปแล้วได้ขึ้นสวรรค์จริงนะจริงสิต้องไปสารภาพเขาเหรอใช่แล้วเสียเดมีเดมีครับผมโนงนะผมอยากสารภาพผมเคยขโมยเงินเสีย20ครั้งครั้งละ 5,000 แต่มันก็ผ่านไปแล้วแค่ 5,000 เองเป็นแสนเนี่ยหมูยาวครับยกโทษให้ผมด้วยและอีกเรื่องนึงผมก็อยากจะบอกมาตั้งนานแล้วมันค้างคาใจคนอย่างผมเรื่องไอ้บูมกับสปอยผมเป็นคนยุไอ้บูมให้จัดการสปอยผมวางแผนทั้งหมดไอ้ผีไม่รักดีแหนมทอดก็อร่อยครับเดี๋ยวว่ากันเสีย
พี่เท่งอย่าว่ากันนะเด็กพี่เท่งอะน้องแนนที่ขายขนมปังไส้แตกอะผมเล่นซะไส้ไหลไปแล้วไม่ว่ากันนะแก้วพี่น้องผิดไปแล้วมอเตอร์ไซค์ที่เมียซื้อให้พี่น้องขับไปรับกิ๊กไปกินข้าวเอาโหสิกรรมให้ผัวด้วยนะครับไม่เอาโหสิเฮ้ยใครพูดวะนางแก้วอะไรใจเย็นๆเดี๋ยวแผนแตกไม่ต้องกลัวแผนแตกเพราะตอนนี้หัวมันจะแตกกลัวไม่เหรอสิเฮ้ยแก้วนี่เป็นผีนะเนี่ยพูดกับผีเหรอเอาตายแล้วใช่ป่ะตายแล้วผัวตายแล้วใช่อันนี้ตายไม่จริงแต่รอบนี้ตายจริงไอ้แก้วอะไรมาบ้าไอ้แก้วมันเกี่ยวอะไรไอ้แก้วไม่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 คนตายแล้วเห็นเหรอเนี่ยนี่แดงขายน้ำตังน้ำตังไส้แตกเมื่อไส้ทะลักเหรอไอ้เว้นเงินกู20กว่าครั้งครั้งละ 5,000 แสนกว่ามึงตายไอ้น้องโอ้ยเบาๆดิแก้วโอ้ยเจ็บหมดเลยเนี่ยแล้วทุกคนก็มันลุมแกล้งนี่เห็นไหมฮะรวมหัวกันแล้วก็ยังมาตีหัวพี่อีกก็พี่น้องไปแก้เขาก่อนทำไมอ่ะพี่น้องรอทำไมว่าพี่น้องตายแล้วอ่ะก็บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ได้ตายจริงพี่แล้วก็ไม่เชื่อกันแล้วเป็นไงล่ะเบาๆจ้าผู้หญิงนั่นว่าไงผู้หญิงนั่นน่ะฮะเก๊กพี่เป็นไงบ้างเก๊กพี่เก๊กพี่เป็นไงบ้างโอ้ยแก้วมันเจ็บแล้วเนี่ยนี่แก้วก็ผู้หญิงคนนั้นพี่ก็แค่รู้จักแค่วันเดียวเองอ่ะแล้วเขาเห็นพี่มีมอไซค์เขาเลยแบบอยากจะแว้นก็เลยพาเขาซ้อนไปแค่นั้นเองผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ช่างกันไรนะรู้จักกันแป๊บเดียววันเดียวไปโหไปแว้นด้วยกันแล้วแต่มันไม่มีอะไรหรอกแก้วพี่ก็เลิกคบไปแล้วพี่ก็ไลน์ไปบอกแล้วอย่ามายุ่งกับพี่มีเมียแล้วรักแก้วคนเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวอีไม่ค้าขนมปังไส้แตกล่ะฮะไปรับปากก็ได้ได้กันแล้วนี่โอ้ยแก้วได้แล้วนี่ได้แล้วนี่เรื่องมันตั้งนานท้องมาแล้วมั้งท้องมาแล้วมั้งเรื่องมันนานแล้วจะอะไรนะเมียจ๋าก็รักเมียคนเดียวนี่ละจ๊ะพี่หน่งอ่ะนี่ถามจริงถ้าพี่หน่งตายไปเนี่ยแก้วจะเสียใจไหมจ๊ะพี่พูดอะไรอย่างนี้ก็เห็นว่าพี่หน่งตายแก้วก็เสียใจอ่ะแก้วรักพี่หน่งคนเดียวแก้วไม่คิดจะมีใครเหมือนพี่เนี่ยพี่หน่งก็รักแก้วคนเดียวเลยนี่เห็นไหมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใครก็เพื่อเมียนี่แก้วแม่บรรยากาศมันเป็นใจเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำนะแล้วก็ใส่ชุดนอนแบบเอาแบบมันให้มันแบบวาดวิววาดวิวตัวที่แก้วซื้อมาใหม่มันจะบางนะเอาตัวนั้นเลยฮะอาบน้ำเสร็จใส่ชุดนอนสวยแล้วก็ลงมาทอดไข่พี่เนาะไปพี่อยากกินข้าวไปเร็วๆอ้าวใส่ชุดนอนทำไมไม่นอนรออ่ะพี่ลงมาทอดไข่ทำไมอ่ะคนเราจำเป็นไหมล่ะเมียจ๋าใส่ชุดนอนแล้วต้องนอนเลยอ๋อก็ลงมาทอดไข่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศโต๊ะมันก็กว้างด้วยก็โต๊ะไงโต๊ะไงแน่นหนาซะด้วยแน่นหนาเหมือนนะใส่ชุดนอนบางๆเลยนะมันบางมากเอาแบบนั้นเลยลงมาทอดไข่ถ้าสปอยพูดมาขนาดเนี้ยเราพี่บูมยังจะตอบว่าแล้วแต่สปอยก็ได้ค่ะงั้นเราเลิกกันค่ะเองแค่ลองไปง้อแล้วก็พูดกับเขาดีๆแค่เนี้ยถ้าคิดว่าเอ็งก็คงจะกลับมาดีกันได้เหมือนเดิมใช่ไหมวะไม่ดีกว่าครับผมพอแล้วครับโอ้โอ้เย่ย่าออลไรรักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเธอรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเปิดรักแล้วไม่สนเวลา
รักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนเปิดเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโหใครเขาจะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพบโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนWhat?